วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เพราะว่าเป็นคนเดียวที่พุงอะไรยาวมากเลยนะตั้งแต่เป็นแดนเซอร์นี่ปรากฏว่าตอนนี้ใช้ยาวไงเต้าหยองเอลสี่เหรอคือยังไงลุงL4G ใช่ L4G มันเร็วมันแรงใช่ไหมฮะอยากรู้ไหมว่าแรงไงอยากรู้ไหมว่าแรงไงอยากจะทำให้ดูใช่ไหมว้ายตายแล้วแม่ยกรอหนูอยู่ลูกทำพร้อมกันไหมล่ะเอาหนูก่อนมิวสิกมาหน่อยมาโนเอาใจแม่ยกหน่อยวันนี้จัดให้หน่อยแจ็คเขาอยากจะเพิ่มยอดติ๊กต็อกเขาเอาไปแจ็คเชิญกันแจ็คเอาตัวเบาเบาพลังแรงที่มา L4G เป็นไงคุณผู้ดำเห็นมันเป็นไงแรงพี่เอมี่เป็นไงฮะน้องน่ารักมากแต่อีกคนข้างๆไม่แน่ใจบังซะหมดนะไอ้คนข้างบังหมดไม่ได้เห็นเอาคลิปไปลงไอจีค่ะแฟนคลับบอกว่าตอนนั้นอ่ะกลายเป็นแบบแดนเซอร์ที่แบบว่าพุงอะไรเยอะสุดก็ไม่ถึงกับสุดก็กลางๆอยู่แล้วคนอื่นแดนเซอร์เขาเด้งแรงเท่าเราไหมคือมันก็แล้วแต่จังหวะของการเต้นแต่ละคนเพราะว่าผมก็ไม่ถือกับเต้นเก่งแต่ก็เต้นตามสเต็ปที่ครูสอนมาเห็นไหมล่ะจุดเกิดของเต้าหยองก็คือจากการเต้นเป็นแดนเซอร์แหละใช่ครับ 4G ที่เข้ามาตรงนี้เลยเพราะว่าวันที่ผมออนทัวร์กรุงเทพรอบที่2แล้วมีพี่ๆไปถ่ายคลิปคลิปนี้แหละครับเจ็บตรงนี้แล้วมีคนดู5ล้านกว่าแค่นี้มีคนดู5ล้านเลยโอ้โหผมก็ยังตกใจอยู่เอ้าทำไมไปอยู่ในนั้นได้แล้วนะก็เรียกว่า TikTok ก็เปลี่ยนชีวิตต่อเหมือนกันเปลี่ยนชีวิตเลยเนาะ TikTok เปลี่ยนชีวิตหมดเลยพอคลิปนี้ออกไปผมก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะบางทีเพลงนี้ผมไม่ได้เต้นเลยนะผมวิ่งออกไปปุ๊บขอถ่ายรูปหน่อยครับขอถ่ายรูปหน่อยครับจะจบเพลงแล้วเราก็ร้องไปเราก็ยืนถ่ายรูปแฟนคลับมาไม่ยกมาเนาะใช่ค่ะเขาบอกว่าดังในโซเชียลก็คือเอาจริงๆแล้วคนที่ทำให้ดังก็คือพี่ชายตัวเองนี่แหละพี่ชายเขาจะไปเฝ้าน้องเขาเหมือนพี่ชายมาไม่รู้วันนี้ไม่ได้มาทำไมพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่จะไปเอาคลิปลง TikTok ให้ใช่ครับแต่มันก็ว่ามีบางคลิปบางทีก็คนข้างนอกก็มาถ่ายเอาไปลงอย่างนี้คุณจะเชื่อไหมฮะเห็นอายุ10กว่าเนี่ยชีวิตของหนูเนี่ย เคยมีแฟนคลับขอใช้คำว่าแฟนคลับแล้วกันเปหนักสุดเท่าไหร่หนักสุดที่ผ่านมาเคยได้เท่าไหร่ถ้าเป็นมาลัยนะครับก็อยู่ประมาณ104นิดๆครับผมแต่ถ้ามันเพราะว่าวันเกิดใช่ครับวันเกิดผมได้ทั้งค่าไลฟ์สดที่กลุ่มออนไลน์ครับผมกลุ่มออนไลน์ได้อยู่ที่1.4 ล้านครับล้านสี่ยุควันเกิดนะลูกเห็นบอกมีทองคำกับแหวนเพชรด้วยป่ะใช่ครับคนให้ของขวัญแฟนคลับให้ของขวัญครับเขาโอนเงินเข้าออนไลน์นี่แหละใช่ครับ1.4 ล้านแต่ในแต่ละคืนเนี่ยที่ไปเล่นไปแต่ละคืนก็จะได้พวงมาลัยเป็นหลายหมื่นนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าเก็บคือตัวเวลาที่ได้พวกก็จะเก็บใส่ตะกร้าผมก็จะเก็บไว้แล้วก็มานับทีเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วจัดแดนเซอร์มันขึ้นมาเป็นนักร้องได้ยังไงครับคือผมก็ไม่ได้ว่าผมร้องเพลงเก่งแต่ผมอยากลองว่าเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่เคยร้องเพลงมาที่ไหนมาก่อนไม่ได้ฝึกร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยทุกอย่างก็ศูนย์หมดมาฝึกใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วทางวงเขาก็ผลักดันให้เราเป็นนักร้องของวงด้วยเพราะเห็นแฟนคลับเยอะเนาะมังพูดไม่เก่งเนาะดูแลเวลาหนูตื่นเต้นหรืออะไรอยู่ลูกเนี่ยตื่นเต้นนั่งตื่นเต้นแค่ยิ้มแฟนคลับก็ฟินแล้วเห็นไหมล่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้